สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง YouTube Big Life facebook.com/biglifeblog และเว็บไซต์ atkuken นะครับวันนี้เราจะมารีวิวหูฟังที่ผมอยากลองมานานมากๆแล้วตัวหนึ่งของ Sony ครับเห็นรูปตั้งหน้าตาแบบนี้ไม่ต้องเดาครับไปพบกับรีวิวของมันเลย Sony WH-1000X Mark 5รุ่นล่าสุดนั่นเองครับเอาละครับตอนนี้เราจะมาเปิดกล่องนะครับซึ่งที่จริงกล่องของตัว Sony WH-1000X Mark 5นะครับมันก็จะมีเจ้าสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งแรกแต่ว่าเราขอลัดขั้นตอนเลยนะครับเราขอมาเปิดที่กล่องตัวเก็บมันเลยดีกว่านะครับเพราะว่าเปิดมาปุ๊บก็เจอตัวเก็บเลยนะฮะนี่ก็เป็นซิปธรรมดาทั่วไปนะครับคือขนาดของตัวบ็อกซ์นั้นค่อนข้างที่จะเหมือนกับใหญ่ขึ้นนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองครับตัวหูฟังก็อยู่ข้างในนี้พร้อมกับอุปกรณ์เสริมนะครับซึ่งจะเก็บไว้ช่องนี้นะครับก็จะมีนี่ครับตัวชาร์จนะครับก็คือเป็นสาย USB Type-C แล้วก็นี่ครับก็คือตัวของ AUX นั่นเองครับเราสามารถที่จะเอามันมาใช้ได้ครับซึ่งอุปกรณ์นี้ก็เรียกได้ว่าคล้ายๆกับตัวของ Mark 3และ Mark 4นะครับที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้นั่นเองสำหรับรูปร่างหน้าตานะครับก็ต้องบอกไว้เลยนะครับว่ามันค่อนข้างที่จะมีดีไซน์ที่บางลงในแทบจะทุกจุดนะครับยกเว้นตัวหูนั้นอาจจะมีขนาดที่เรียกได้ว่าใกล้เคียงกับตัวเดิมพอสมควรนะครับแต่ว่ามันก็เล็กลงนะครับแล้วก็จุดเด่นนั้นก็คือในเรื่องของตัวการเนี่ยมันก็จะไม่ได้เป็นแบบตึกๆๆต่อไปนะครับก็คือดึงแบบนี้ได้เลยนะครับทั้ง2ฝั่งนะครับแบบนี้ข้อดีนะครับก็คือว่าในส่วนของการควบคุมก็ยังเป็นการทัชสัมผัสจากตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าตัวนวมตรงนี้นะครับค่อนข้างเบาแล้วก็ใส่สบายพอสมควรเลยใครที่ชอบในเรื่องของน้ำหนักฟีลลิ่งอะไรเงี้ยผมถือว่ามันค่อนข้างดีใช้ได้สำหรับในการสวมใส่แล้วก็ใส่แบบใช้ระยะเวลาเดินทางที่นานมันเบาขึ้นกว่าเดิมอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็แน่นอนว่านวมตรงนี้ก็ยังเป็นวัสดุแบบเดิมนะครับแล้วก็แน่นอนมันก็สามารถที่จะสามารถเปลี่ยนได้นะครับโดยข้างในก็จะมีไดเวอร์แต่ไดเวอร์นั้นบอกไว้ก่อนนะผมไม่ได้พูดเป็นตัวเลขแต่ว่าผมจะพูดว่ามันเล็กลงแต่มันก็ให้ประสิทธิภาพที่เรียกว่าใกล้เคียงและดีขึ้นในบางจุดนะฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันว่ามันดีอย่างไรทีนี้เรามาเจาะลึกกันทีละข้างกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างก็จะมีไมโครโฟนนะครับตรงนี้นะครับคือไมโครโฟนมันค่อนข้างเยอะนะครับข้างละ3ก็เป็นเท่ากับ6ถ้ากับมันจะลดเสียงรบกวนได้ค่อนข้างดีแล้วก็พูดได้ค่อนข้างคมชัดมาพร้อมกับ USB Type-C แล้วก็ตัวชาร์จนะครับในฝั่งนี้ส่วนอีกฝั่งนึงนะครับก็จะมีนี่ครับเป็นช่องนะครับสำหรับในเรื่องของเกี่ยวกับไมโครโฟนเหมือนกันนะครับแล้วก็มีปุ่มปิดเปิดระบบ Ambient Sound หรือ ANC นะครับแล้วก็จะมีปุ่มเปิดปิดตัวเครื่องปุ่มเป็นช่องเสียบนะครับอันนี้ไม่ใช่ปุ่มเป็นช่องเสียบ AUX นั่นเองคือเอาง่ายไมโครโฟนนะครับคือถ้าเทียบกับในรุ่นของตัวเดิมเนี่ยหรือ Mark 3นะครับคือไมโครโฟนเนี่ยมันก็แทบจะล้อมหูฟังอยู่แล้วหมายความว่าในเรื่องของการใช้โทรแล้วก็พูดคุยพูดเลยว่าเทพนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเปิดแล้วก็ลองดูกับแอปพลิเคชันกันหน่อยครับในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับของ Sony WH-1000X Mark 5นะครับก็จะมีทั้งระบบตัวของ Adaptive Sound Control นะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของตัวตัดเสียงแล้วก็ดูว่าโปรไฟล์เราอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยครับมันสามารถที่จะกำหนดได้แล้วก็มันสามารถที่จะดูว่าเฮ้ยเสียงตรงนี้เราควรจะต้องใช้แอมเบียนประมาณนี้อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องซาวก็จะสามารถที่จะทำแอมเบียนคอนโทรลได้นะครับหรือว่า Speak to Chat ก็คือเราสามารถที่พูดปุ๊บแล้วก็เพลงตัดนะครับแล้วก็มี Equalizer นะครับพร้อมกับตัวของการวัดในเรื่องของ Surround Reality Audio เสียงรอบทิศแล้วก็ยังมีเรื่องของการปรับเรื่องคุณภาพเสียงด้วยนะครับแล้วก็เอาความ stable อย่างเงี้ยแล้วก็ยังมี DSEE Extreme แบบเปิดมาให้นะครับเราสามารถที่จะกดเปิดตรงนี้ข้อดีมันก็คือจะทำให้ไฟล์ MP3 หรือว่าไฟล์ที่มีคุณภาพไม่ได้สูงมากมายนักสามารถดันให้ถึงตัวของออดิโอที่มีขนาดแบบสูงแต่ยังไม่ถึง High Res นะแล้วก็จะมีนี่ครับก็สามารถที่จะต่อเชื่อมพร้อมกันกับ2อุปกรณ์ได้ด้วยนะครับเช่นคุณเอามาร์คตัวนี้อยู่แล้วเพื่อนคุณมาบอกว่าเฮ้ยขอต่ออีกเครื่องนึงสิก็เป็นตัวของ Sony WH-1000X Mark 4อะไรเงี้ยก็สามารถที่เปิดได้นะครับ Voice Assistant นะครับก็สามารถใช้ได้ทั้งตัวของฟังก์ชันมือถือ Google Assistant หรือว่า Amazon Alexa นะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของการควบคุมต่างๆนะครับซึ่งการควบคุมต่างๆนั้นก็จะเป็น
ในเรื่องของการกดตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นการทัชนะครับซึ่งเดี๋ยวเราอธิบายว่าทัชมันควบคุมอะไรบ้างแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการอัปเดตเฟิร์มแวร์เรื่องของภาษาต่างๆ service นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นการเชื่อมต่อกับ Spotify นั่นหมายความว่าในตัวของหูฟังรุ่นนี้ก็จะมีฟีเจอร์ที่สามารถใช้งานกับ Spotify ได้แล้วก็จะมีอินโฟนะครับว่าเอ้ยแอปมีการอัปเดตรอบล่าสุดเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็มีการอัปเดตหูฟังลิงก์ปัดอัปเดตเฟิร์มแวร์ต่างๆของหูฟังแต่ละรุ่นแล้วก็ยังสามารถที่จะดูแอคทิวิตี้นะครับเพื่อว่าเราใช้งานอะไรเวลาบ้างเงี้ยครับก็เรียกได้ว่าแอปพลิเคชันของ Sony Headphone นะครับที่สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ตัวของ Android ก็จะเป็น Google Play Store นั้นก็สามารถที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานได้อย่างดีมากๆเลยทีเดียวทีนี้เดี๋ยวเราไปสงสัยแล้วก็ลองฟังเพลงกันสักหน่อยดีกว่าครับว่าเสียงที่ออกมานั้นผมจะมีความรู้สึกอย่างไรแล้วก็ในเรื่องของไมโครโฟนนั้นดีอย่างไรแล้วก็แบตเตอรี่นั้นอึดแค่ไหนด้วยครับตอนนี้จะถึงเวลาที่เราจะลองฟังกันนะครับเรามาลองใส่กันเลยดีกว่านี่วิธีการใส่นะครับก็เรียกว่าไม่ได้ยากเย็นอย่างไรแต่ว่าก่อนที่ผมจะใส่เข้าไปนะครับผมจะบอกไว้ก่อนว่ามีวิธีง่ายๆนะครับคือในฝั่งของตัวก้านนี้ก็จะมีการบอกว่าเป็นข้างไหนนะครับถ้าเป็นข้างที่เป็นสีส้มอย่างนี้นะครับก็คือเป็นข้างขวานั่นเองเราก็สามารถที่จะสวมไปแบบนี้ได้นะครับพอสวมเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ปรับให้มันพอดีแค่นี้เองครับก็สามารถที่จะใช้งานได้แล้วแล้วก็สามารถกดเปิดนะครับเพื่อสั่งควบคุมได้นะครับทีนี้ในการควบคุมของมันนั้นพูดเลยว่าทำได้ง่ายๆครับโดยฝั่งนี้นะครับเป็นตัวควบคุมนะครับเราสามารถที่จะแตะๆเงี้ยครับก็เพื่อเป็นการเล่นเพลงหรือว่าเปิด ANC อย่างเงี้ยได้นะครับถ้าเป็นการรับสายก็สามารถแตะนะครับ1ครั้งแล้วก็วางสายหรือว่าตัดสายก็แตะหมด3ครั้งนะครับทีนี้มันสามารถปรับระดับเสียงได้เพิ่มลงนะครับแบบนี้ซ้ายเป็นแทร็กนะครับเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับก็เรียกได้ว่าในการใช้งานนั้นไม่ยากเลยนะครับสำหรับหูฟังตัวนี้นั่นเองครับมาเดี๋ยวเรามาลองว่าเอ้ยแต่ละเพลงที่ผมเปิดนั้นจะมีความรู้สึกเป็นยังไงกันบ้างครับตอนนี้เราจะมาทดลองฟังนะครับอ่ะเราเปิดเพลงแรกกันนะครับ Easy on Me นะฮะก็ตอนนี้ก็บอกไปก่อนนะครับว่าหูฟัง Sony ของผมเนี่ยนะปรับให้เป็นในเรื่องของตัวคุณภาพเสียงสูงสุดนะครับแล้วก็เปิดไฮเรสในตัวของ Bluetooth ในตัว Samsung Galaxy S22 ด้วยเสียงที่ออกมานะครับคมชัดมากๆเลยทีเดียวนะครับคือเสียงนักร้องแล้วก็เสียงเพลงต่างๆนั้นค่อนข้างโอเคนะครับกับไดรเวอร์ที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่กว่าบึ๊กแต่กับหูฟังรุ่นอื่นแต่ว่ามันเล็กลงกับรุ่นเดิมก็ไม่ได้ทำให้มันดรอปลงแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ในเรื่องของการขับเบสอะไรเงี้ยถ้าสมมติเป็นเพลงที่มีกีตาร์อะไรเงี้ยเนี่ยอย่างเช่นเพลงนี้นะครับมันก็ยังตอบสนองได้ดีอยู่นะครับก็คือเรียกได้ว่าฟังแล้วค่อนข้างอิ่มมากๆเลยทีเดียวเห็นแล้วก็พูดเลยนะครับก็คือคุณภาพของ WH-1000X Mark 5ไม่ได้ไปสอดรองใครและมันก็ฟังได้ดีเช่นเดียวกันครับและส่วนในเรื่องของไมโครโฟนนั้นเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปรับชม2สถานการณ์นี้กันนะครับซึ่งสถานการณ์แรกนะครับก็จะเป็นในห้องนี้เลยนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรอัดโดยน้อง Samsung Galaxy S22 Ultra พร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับอันนี้นะครับคือการอัดเสียงด้วยหูฟังนะครับ Sony WH-1000X Mark 5นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าไมโครโฟนของมันค่อนข้างเยอะนะครับมีมากถึง2ตัวโดยเสียงออกมานะครับก็จะเป็นลักษณะแตกหรือไม่เลยครับก็จะมีความชัดแล้วก็สามารถตัดเสียงรบกวนได้ตอนนี้คือเราอยู่ในห้างนะครับเสียงก็จะรบกวนเยอะพอสมควรในทีเดียวครับส่วนอันนี้นะครับในการอัดเสียงด้วย Sony Headphone นะครับ WH-1000X Mark 5นะครับก็เราอยู่ตรงที่ตรงสยามพารากอนตรงลานทาพารากอนที่มีน้ำพุอยู่ข้างหลังตอนนี้น้ำพุก็อยู่ตรงที่ผมอยู่อย่างนี้ครับเสียงออกมาก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับแต่เบื้องต้นเมื่อกี้นี้ผมได้ดูกราฟเสียงจะเข้ามาอยู่ประมาณนึงแต่ไม่ได้เข้ามาดังมากแล้วก็ไม่ได้รบกวนมากแต่อย่างไรนะครับอันนี้ทดลองในการอัดเสียงนะครับ Sony WH-1000X Mark 5ครับด้วยไมโครโฟนแล้วก็สถานที่ตอนนี้ก็คือ11นะครับจะมีเสียงรบกวนจะมีเสียงเข้ามาแต่ว่าเสียงของมันนั้นถูก Sony นั้นเก็บกดเลยครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับ
สำหรับเรื่องความอึดนะครับว่าต้องพูดเลยว่า Sony WH-1000X Mark 5นั้นอึดมากๆนะครับแบตเตอรี่ของมันนั้นสามารถที่จะอยู่ได้นานถึงราวๆนะครับประมาณ 38-40 ชั่วโมงอันนี้ประมาณนะครับซึ่งสามารถที่จะไปดูรายละเอียดต่างๆได้ที่ sony.co.th ได้นะครับก็แน่นอนว่ามันสามารถที่จะฟังเพลงแบบเป็นไฟบนเครื่องบินระยะยาวๆได้อย่างสบายๆต่อให้มีการทำในเรื่องของระบบตัดเสียงรบกวนมันก็ยังสามารถที่จะให้คุณฟังได้แบบยาวๆกันไปและก็ที่สำคัญนะครับเมื่อมันชาร์จไฟด้วย USB Type-C มันก็สามารถที่จะเสียบเข้าแบบนี้แล้วก็สามารถชาร์จไฟได้อย่างรวดเร็วทันใจไม่กี่นาทีมันก็เต็มแล้วก็สามารถใช้งานได้ยาวๆแต่ถ้าสมมติว่าต้องการใช้ฟังเพลงแบบยาวๆไปเลยแนะนำว่าชาร์จให้เต็มแล้วก็ค่อยดึงมาใช้ดีกว่าครับเอาละครับตอนนี้เรามาสรุปกันดีกว่านะครับสำหรับหูฟัง Sony WH-1000X Mark 5นะครับซึ่งแน่นอนมันก็ยังอยู่ในคันดิเดตหูฟังที่ผมอยากได้ที่สุดอยู่ดีเพราะว่าในเรื่องของคุณภาพต่างๆเนี่ยมันถือว่าโอเคนะครับในความคิดผมอุดมคติต่างๆถือว่าโอเคมากๆแม้ว่าตอนนี้ผมใช้ตัวของ Mark 3อยู่ที่อาจจะไม่ได้เก่าและไม่ได้ใหม่จนเกินไปนักนะครับแต่ใครใช้ Mark 4อยู่เนี่ยคือรุ่นนี้ค่อนข้างเปรียบแบบก้าวกระโดดมากๆเลยทีเดียวเรียกว่ามาร์ค5มาร์ค6ออกมาเนี่ยไม่รู้จะกระโดดไปขนาดไหนนะฮะอย่างไรก็ตามนะครับจุดอ่อนของมันก็มีอยู่ข้อนึงนะครับนั่นก็คือเรื่องของราคามันคือเรื่องที่1แหละเพราะว่า 14,990 บาทก็แน่นอนครับเมื่อเทียบกับหูฟังในเกรดแบบเดียวกันเนี่ยอาจจะแพงไปมากพอสมควรแต่ว่าก็เข้าใจครับชิปช็อตเทรดครับแล้วก็ในเรื่องของการขนส่งด้วยครับแล้วก็เรื่องอะไรบ้าบอคอแตกเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับแล้วก็อันที่2ครับคือตัวเคสใหญ่มากบางทีใส่กระเป๋าเนี่ยรู้สึกว่ามันพาให้ทุกอย่างมันเต็มเร็วๆไปหมดเลยดังนั้นเนี่ยในการที่จะพกหูฟังตัวนี้ก็เลยยากลำบากไปพอสมควรนะครับเอาล่ะถ้าสมมุติว่าคุณคิดว่าคุณเดินทางบ่อยๆนะครับว่าอยากได้หูฟังที่มีคุณภาพดีนะครับและก็เป็นคนที่รักการฟังเพลงเป็นคนที่ต้องใช้ประชุมสนทนาแล้วไม่อยากให้เสียงรบกวนเข้ามานี่คือหูฟังที่เหมาะกับคุณอีกตัวหนึ่งในวงการนี้นะครับสำหรับคนที่ต้องการแบบเป็นพรีเมียมไฮเรสออดิโอที่เป็นแบบแบตเตอรี่อยู่ได้นานราวๆ30ชั่วโมงแบบนี้รุ่นนี้ถือว่าไม่ควรพลาดจริงๆนะครับแต่ว่าถ้ารอได้อาจจะต้องรอให้ราคามันลงมานิดนึงก็ได้อันนี้ก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีเช่นเดียวกันครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณ Sony ไทยนะครับที่เอื้อเฟื้อหูฟังรุ่นนี้มาให้ทดลองกันประมาณเดือนนึงเต็มๆเลยก็รู้สึกดีใจประทับใจมากไม่รู้ว่าจะเป็นเจ้าของดีไหมอันนี้ก็ต้องรอดูในอนาคตนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแต่ฟิล์มพบกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นแกดเจ็ตและเรื่องราวในนั้นรอติดตามชมในช่องบิ๊กไลน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางข้างล่างนี้รวมถึงใน facebook.com/bigbot เช่นเคยครับ